ของคุณลุงอดีตข้าราชการครูเกษียณที่โคราชที่ไปยืนใกล้ๆกับทางรถไฟแล้วบอกว่าเราเสนอข่าวนี้นะใช่สุดท้ายตามตัวเจอเรียบร้อยแล้วแล้วคุณลุงให้ข้อมูลที่ดูจะน่าแปลกพอสมควรไปดูกันหน่อยครับคุณลุงคนนี้อยู่กับคุณแม่อันนี้คือภาพที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนะครับบอกว่าอดีตเป็นคุณครูแล้วเกษียณไปยืนใกล้ๆกับทางรถไฟโดยบอกว่าอยากจะให้รถไฟเนี่ยดูดเพื่อจะช่วยรักษาโรคอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่โคกกรวดอำเภอเมืองนครราชสีมาพอวันนี้ผู้สื่อข่าวลงไปพื้นที่ไปเจอกับลุงจรัสใจสูงเนินซึ่งอยู่ที่บ้านกับคุณแม่อายุ83อยู่กัน2คนแม่ลูกครับแต่คุณลุงจรัสบอกว่าจริงๆแล้วการไปยืนแบบนั้นไม่ได้เป็นการช่วยรักษาโรคแต่เป็นแค่อ้างเพราะรู้สึกว่าทำแล้วปลดปล่อยทำแล้วสบายใจนะคะก็คือ2เดือนที่ผ่านมาลุงบอกทำมาแล้ว10ครั้งนะแล้วเหลืออีกครั้งนึงอยากจะทำอีกครั้งนึงอ่ะเพราะว่าเป็นความเชื่อไปฟังเสียงคุณลุงกันหน่อยค่ะเชิญครับสุกจบแล้วทีนี้ไปอีกไปเด้อไปเขาเจ๊จ๋าไปอีกไปเด้อคิดว่าไปข้างสุดท้ายมันก็จบแล้วทีนี้มันก็ลดวัดแล้วทีนี้เบี่ยงออกวัดแล้วหมายถึงอะไรเบี่ยงลดออกเบี่ยงวัดพวกคุณก็ไม่รู้บอกได้ก็ไม่รู้มันไม่มีตัวตนเป็นความเชื่อของเป็นความเชื่อของคนมันเชื่อว่าจะหลุดพ้นอะไรครับมันจะหลุดออกทีนี้ก่อนเดี๋ยวใครก็แต่งงานได้คนที่ไหนเขาคิวรอแต่งงานนี่จะได้แต่งงานกันแล้วทีนี้จะได้แต่งงานเรื่องหลายคนหลายคู่ไปเลยยี่สิบสามสิบคู่จะได้แต่งงานเลยทีนี้เพราะฉะนั้นรักษาโรคนี่ไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่รักษาโรคไม่ใช่เราแก้พูดก็ลดไปเป็นงั้นเหรอแก้พูดไปเข้าไปแก้พูดเราไปทำพิธีของเราเนาะทำพิธีของเราเหลืออีกครั้งหนึ่งอีกครั้งเดี๋ยวก็จบแล้วคือวันไหนเนี่ยวันศุกร์อีกสองวันได้ถึงนี่นะอีกสองวันที่ถึงเนี่ยที่เดิมไม่ลงที่เดิมต้องใช้รถไฟมาเดิมมันเดิมรถเที่ยงขบวนเที่ยงเนาะขบวนเที่ยงเหมือนเดิมถ้าขบวนอื่นได้ไหมไม่เอาแค่ขบวนเดียวพอเราย้ำเลยนะคะว่าเป็นความเชื่อของคุณลุงเขาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยที่คุณลุงบอกไปยืนแบบนี้เป็นการปลดปล่อยแล้วจะได้แต่งงานแต่งงานนะก็ไม่ใช่นะคะขณะที่คุณแม่ของคุณลุงเองก็บอกว่าลุงเนี่ยเป็นลูกชายคนโตนะมีพี่น้องกัน3คนเคยเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแต่ว่าลาออกมาตอนอายุ48ไม่มีลูกไม่มีเมียไม่เคยแต่งงานแต่เคยผิดหวังความรักมาหลายครั้งหลายหนค่ะก็เลยมีอาการทางระบบประสาทแล้วก็ต้องกินยาจากโรงพยาบาลจิตเวชเป็นประจำแม่ก็บอกว่าแม่ก็เป็นห่วงนะห้ามแล้วนะคะแต่ก็ไม่เชื่อไม่ฟังอะค่ะก็เลยฝากเลยนะคะถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือเจอแบบนี้เนี่ยก็ช่วยห้ามลุงด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใครที่โอ้ยเรียกได้ว่าใครเห็นคุณลุงมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะก็ช่วยสอดส่องดูแลแล้วก็ช่วยห้ามลุงด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าวันก่อนเราคุยกันบอกว่าถ้าครอบครัวช่วยดูแลได้ก็จะดีแต่คงไม่ได้เพราะว่ามีกันแค่คุณแม่สองคนคุณแม่อายุก็ต้อง80กว่าเข้าไปแล้วก็คงจะต้องฝากคนที่โคราชในพื้นที่ใกล้เคียงใครเห็นคุณลุงอย่างที่คุณแพนบันบอกไปก็ช่วยกันดูแลนิดนึงนะครับก็เพราะว่าจุดนี้คุณลุงเขาบอกเขาจะไปอีกครั้งนึงวันศุกร์แล้วก็สัญญาว่าจะทำไปครั้งสุดท้ายนะคะเจ้าหน้าที่แถวนั้นอยู่ช่วยดูแลความปลอดภัยให้คุณลุงด้วยนะคะ